าพผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือต้องทำงานอย่างหนักนะคะขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะค่ะซึ่งบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนะคะก็คงยังดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างใกล้ชิดอยู่นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ทุกคนเนี่ยต้องทำงานหนักนะคะแม้ว่าจะต้องใส่ชุด PPE ก็ตามซึ่งก็ยากต่อการทำงานค่ะแต่ก็ยังมีกำลังใจดีอยู่นะคะบาลทุกๆที่ในประเทศไทยคิดว่าเหนื่อยเหมือนกันหมดทุกคนค่ะถามว่าท้อไหมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของเราไม่ว่าจะเป็นคนน่านหรือว่าทั้งประเทศเราก็สู้ต่อไปพร้อมที่จะสู้ต่อไปค่ะอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรากลับบ้านกันไม่ต่ำกว่า3 ทุ่มทุกคืนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเปิดเผยนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลขณะนี้กว่า240 คนก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักค่ะแต่ก็พยายามที่จะสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงเข้าใจผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานตลอดให้ทันกับเชื้อโรคค่ะก็แน่นอนตอนนี้เนี่ยถามว่าที่นโยบายเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยแต่ก็เข้าใจกระทรวงอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเนาะข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่ค่ะท่านปลัดก็ให้กำลังใจน้องๆอยู่ตลอดนะคะก็ท่านก็เข้าใจว่าหน้างานเหนื่อยนะคะแต่เราก็เข้าใจปลัดด้วยนะท่านก็ต้องอยู่บนข้อมูลที่เปลี่ยนตลอดเวลาค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อสม.ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด-19 แพทย์หญิงอภรประชากูลแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลลับแลระบุนะคะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าแต่ก็ยังมีกำลังใจที่ดีอยู่นะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือกรณีที่ผู้ป่วยนั้นปกปิดข้อมูลค่ะก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้ค่ะก็มีบางส่วนที่กลับมาโดยที่ไม่ได้แจ้งเราค่ะทำให้แบบมันเสี่ยงอ่ะเพราะว่ากลับมาไม่ได้แจ้งแล้วก็การกักตัวเขาไม่ได้กักตัวอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้สัมผัสกับกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางก็คือผู้ป่วยที่อายุมากติดเตียงมีโรคเรื้อรังหลายอย่างหรือว่ากลุ่มที่เด็กอายุน้อยมากๆเช่นน้อยกว่า2 ปีค่ะการทำงานของแพทย์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ยากมากขึ้นขณะนี้ทุกจังหวัดภาคเหนือมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่องทั้งจากการแพร่ระบาดภายในจังหวัดและการรับผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกลับมารักษาที่บ้านค่ะก็ทำให้ต้องมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะคะ